เอาล่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมแอร์กิชแนลนะฮะใน The Sims 4 Part 12กันแล้วเปลี่ยนชุดกันอีกแล้วนะฮะเปลี่ยนทุกพาร์ทเลยนะจะได้ไม่ซ้ำซากตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของเรานะฮะแล้วก็กำลังถ่ายทอดสดเกมอะไรก็ไม่รู้และที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็คือโต๊ะทำงานนะฮะแอบไปเพิ่มมานะแต่เดี๋ยวได้เปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเพิ่มมาชั่วคราวเฉยๆเป้าหมายงานในตอนนี้นะฮะก็คือผู้ติดตาม 10,000 คนนะฮะจะไปหาจากไหนต้องลองสตรีมดูนะว่าจะได้ผู้ติดตามเยอะแค่ไหนนะฮะที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือรอตัวละครเราสตรีมเกมต่อไปแล้วกันนะยาวๆแหมเอาผู้ติดตามตั้ง 10,000 คนเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะ 2,000 ของจริงกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆนะบอกเลยระหว่างที่เราสตรีมเกมเนี่ยทำให้เลเวลสกิลเราอัพไปด้วยนะฮะตอนนี้เลเวล5เรียบร้อยแล้วเคนดี้แบร์โทรมาเพื่อนรักต้องการจะออกไปสังสรรค์ไอ้นี่ก็ชวนจังเลยนะชวนตลอดเลยนะฮะเคนดี้แบร์มีน้องบอกว่าไม่ต้องไปบ้างก็ได้โอเคสตรีมเกมต่อสำหรับคนที่อยากให้สร้างวงอื่นนะฮะก็รอไปก่อนละกันนะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องวงอะไรเยอะขนาดนั้นนะฮะสร้างมาเพื่อเอาใจน้องๆนะฮะแล้วใครเหมือนโทรมานักหนาโอ้ผู้ติดตาม 5,000 คนแล้วมาจากไหนเนี่ยนี่คือสตรีมเกมนี่ได้คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะไม่รู้เลยมาก่อนนะฮะไม่รู้มาก่อนเลยงั้นอีก 10,000 นึงก็คงไม่ยากนะฮะเราจะลุยต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยสตรีมเกมซิมในเกมซิมสตรีมเกมซิมในซิมเออผมพูดถูกเลยดีกว่าไม่รู้งงขั้น6แล้วนะฮะสกิลเล่นเกมขั้น6เรียบร้อยแล้วโอ้ผู้ติดตาม 10,000 คนเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหสตรีมยันตี2เลยเนี่ยทีนี้ไปทำงานครั้งหน้าเราจะได้เลื่อนขั้นกันแล้วไม่รู้ว่าขั้นต่อไปจะได้เป็นอะไรใครทำเนี่ยฮะใครเป็นคนทำมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ทำอย่างนี้ได้ฮะทำทำไมเจ้าจุนเอาแล้วนี่ไปจูบมันอีกต้องด่ามาแล้วนะฮะเอาขยะมาเล่นในบ้านได้ยังไงหรือไปรื้อขยะที่ไหนมาเนี่ยฮะแล้วเราก็ต้องเป็นคนเอาไปทิ้งนะฮะไม่มีให้ตักเตือนเจ้าจุนที่เล่นขยะหรอไม่มีเฉยเลยรอดไปนะขอถ่ายรูปเจ้าจุนหน่อยละกันนะเรียกยอด follow หน่อยนะทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยเจ้าจุนไม่ใช่รื้อขยะอย่างเดียวนี่คือซากอารยธรรมนะฮะที่เราวาดแคนดี้แบร์ไว้คราวนู้นเราจะทำลายภาพนี้ทิ้งแต่ว่าเราไม่ได้ทำลายอย่างเดียวเราจะวาดขึ้นมาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะชวนแคนดี้แบร์มาโพสท่าสวยๆแล้วเราก็วาดภาพของเธอกันแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะ5:00เองนะฮะแคนดี้แบร์ยังไม่ตื่นเราลองมาถ่ายทอดสดผ่านเครื่องคอนโซลกันดีกว่านะฮะนะไม่ได้เล่นบนคอมพิวเตอร์แต่มาเล่นในเครื่องคอนโซลเดี๋ยวนะผมขายเครื่องนี้ทิ้งก่อนนะฮะไม่น่าได้ใช้นี่เรากำลังถ่ายทอดสดเกมบนเครื่องคอนโซลนะฮะก็จอใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะก็เหมือนเล่นเกมปกตินะฮะแค่ถ่ายทอดสดให้คนอื่นดูแล้วก็จะได้ผู้ติดตามด้วยแต่ว่ามาถ่ายทอดสดตั้งแต่5:00เนี่ยนะจะมีคนดูมั้ยเนี่ย9:00แล้วถึงเวลาไปทำงานนะฮะนี่กำลังเล่นเกมตีกอล์ฟอยู่เลยนี่เราไปทำงานแล้วนะฮะผู้ติดตามในตอนนี้มี 14,700 คนแล้วนะฮะค่อนข้างเร็วมากถ้าเกิดไอ้หลอดสีเขียวๆนี่เต็มเมื่อไหร่เราจะได้เลื่อนตำแหน่งนะฮะทำอีกสักวันนึงน่าจะเต็มนะเรามาชวนแคนดี้แบร์มาที่บ้านกันดีกว่าจะได้วาดรูปให้เสร็จนะฮะจะได้ไม่ค้างคาแคนดี้แบร์มาที่บ้านแล้วทำไมมาเร็วขนาดนี้เนี่ยนี่ชวนมาวันนี้จะวาดรูปของเธอน่ะคราวที่แล้วยังวาดไม่เสร็จเลยนายเคยวาดรูปฉันด้วยเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมแอบวาดคุณไม่รู้หรอกคราวนี้เราจะมาวาดข้างนอกบ้านกันบ้างงั้นเราเอาขาตั้งมาไว้แถวๆนี้แล้วกันนะนี่ได้มุมเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราก็แค่เรียกแคนดี้แบร์มายืนเป็นแบบแคนดี้เธอช่วยยืนอยู่ตรงนั้นสักพักนะห้ามขยับเลยนะเดี๋ยวผมจะวาดภาพคุณนี่เฟรมมาแล้วเราก็แค่จัดแคนดี้ให้อยู่ในกรอบนะฮะถ้าใกล้ไปแล้วก็ซูมออกมาหน่อยเอาให้พอดีตัวตามใจต้องการแคนดี้คือผมไม่รู้ว่าคุณเฟรมมันเล็กหรือว่าคุณตัวใหญ่ฮะนายว่าฉันอ้วนอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะนี่ได้มุมแล้วกดถ่ายเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่วาดออกมาจะเป็นยังไงโครงร่างมาแล้วนะฮะแค่โครงอย่างเดียวก็เป็นรูปเป็นร่างนะดูสวยมากสวยกว่าตัวจริงนายว่าอย่างไงนะผมบอกว่าคุณสวยกว่าตัวจริงฮะช่างมันเถอะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ภาพสีน้ำนะฮะดูมันดูสวยสดมากวาดเสร็จหรือยังฮะว่าไงนะฉันถามว่าวาดเสร็จหรือยังฉันเมื่อยแล้วใกล้แล้วครับรอสักครู่ทำไมหมาถึงต้องตามมาเห่าด้วยไม่เข้าใจนี่ไงเสร็จแล้วโอ้โหคือผมพยายามวาดแล้วนะแต่ก็วาดไม่สวยเท่าตัวจริงอ่ะไม่รู้ทำไมโอเคแคนดี้ผมเรียกคุณมาแค่นี้แหละคุณกลับบ้านได้แล้วฮะนายเรียกฉันมาเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะใช่แล้วเราเอาภาพแคนดี้แบร์มาแปะไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะฮะผมจะวาดภาพให้ครบทุกคนเลยโอเคเราจะมาจัดโต๊ะทำงานกันใหม่นะฮะผมว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราโละทิ้งก่อนอะไรเนี่ยตุ๊กตาตุ่นรูปหมาขายทิ้งให้หมดนะฮะผมได้โหลดมอด
พวกเฟอร์นิเจอร์มาเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาแต่งห้องของเรากันใหม่ก่อนอื่นก็เอาไอ้ตู้นี้ออกไปก่อนนะฮะจะได้โล่งๆวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีนึงโต๊ะทำงานที่ผมจะใช้เป็นโต๊ะแบบนี้นี่อันนี้เลยอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นะฮะไว้ใช้คู่กับโต๊ะทำงานแล้วก็คอมพิวเตอร์นะฮะผมจะใช้เป็น Mac Apple นี่เอาไว้สตรีมเกมเอาไว้โพสโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะแต่จริงๆแล้ว Mac Apple เล่นเกมไม่ค่อยได้นะฮะมันไม่ค่อยซัพพอร์ตนะเราจะมาลองใช้งานดูนะฮะเอามาอัพสถานะลงโซเชียลมาไหนลองมาใช้ดูหน่อยไฮโซเวอร์นะฮะโต๊ะทำงานนี่ฮะจอเปิดเรียบร้อยเปิดเองแบบไม่ต้องจับนี่สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะฮะนะคอมไม่พังเราจะใช้เครื่องนี้ในการทำงานไม่ว่าจะอัพสเตตัสสตรีมเกมโพสข่าวท่องเว็บหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดทุกอย่างนะฮะทีนี้โต๊ะมันโล่งไปหน่อยนะฮะเราจะต้องตกแต่งเอาแก้วน้ำที่ใส่อุปกรณ์พวกดินสอปากกากรรไกรอะไรทั้งหลายนะฮะมาวางไว้บนโต๊ะเชื่อว่าโต๊ะทำงานหลายๆคนต้องมีนี่อันนี้เป็นกระดานบอร์ดไว้เขียนข้อความกันลืมนะใครขี้ลืมบอกเลยว่าต้องมีสมุดโน้ตผมก็มีเหมือนกันบนโต๊ะคอมผมเป็นสมุดโน้ตเปล่าๆวางไว้งั้นอ่ะไม่ได้จดอะไรเลยนะฮะสวยดีแต่ตอนเด็กๆนี่เอาไว้จด ID เข้าเกมนะฮะก็เพื่อนมาบ้านนี่รู้หมดเลยนี่เราสามารถวางซ้อนกันได้ด้วยนะฮะชั้นบนก็หมุนนะหมุนให้เห็นว่าวางไว้2ชั้นอันนี้เป็นชั้นวางของเอาไว้ตรงไหนดีขวาหรือซ้ายขวาโอเคไว้ขวาไลท์ไซด์ดีแล้วกันนะส่วนอันนี้เอาไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันตะแกรงเหล็กเอาไว้แปะโน้ตหรือแขวนภาพนะฮะเพื่อความสวยงามมีนาฬิกาด้วยนะฮะบอกวันที่บอกเวลานะไว้ตรงไหนดีนะได้ที่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงตกแต่งโต๊ะทำงานนะฮะต้นไม้ก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะแขวนไว้ใต้นาฬิกานะฮะโต๊ะทำงานควรจะมีต้นไม้เพื่อสบายตาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือไฟนะฮะโคมไฟจิ๋ววางไว้เพื่อเพิ่มความสว่างนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะฮะมีกล้องด้วยนะฮะโต๊ะจริงๆผมก็มีกล้องวางอยู่เวลาเอาภาพจากกล้องโอนเข้าคอมนะฮะแล้วก็ลืมเก็บนะวางไว้อย่างนั้นแหละนั่นคือความจริงหนังสือเล่มโปรดที่ชอบอ่านมาวางไว้เลยนาฬิกาอีกสักเรือนแล้วกันนะอันนี้เอาไว้มองจากที่ไกลๆก็รู้ว่ากี่โมงนี่ผมเอาภาพจุ่นมาประดับตรงนี้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวนะหาที่ไว้ก่อนให้มันเล็กๆหน่อยนะเอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันนี่เราไปเอาภาพจุ่นที่ผมเคยแปะไว้พาร์ทที่แล้วนะฮะภาพจุ่นหาวเป็นภาพที่ผมชอบภาพนี้เราจะวางไว้สักประมาณไหนดีแถวๆนี้แล้วกันกระถางต้นไม้นะฮะเราจะย่อมันให้เล็กลงแล้วก็วางไว้ชั้นบนแล้วกันนี่แว่นตานะฮะก็เอามาวางประดับไว้เช่นกันนะฮะจริงๆถ้าเป็นแว่นสายตาจะดีมากจะได้หยิบมาใส่ทุกครั้งที่เล่นคอมนะฮะฝั่งซ้ายก็ต้องมีต้นไม้ด้วยนี่ต้นไม้แบบเป็นรากห้อยลงมานะฮะแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงนะหาที่วางสวยๆอันนี้เป็นพรมนะฮะพรมสีขาวขนแกะหรือเปล่ามาวางไว้ใต้เก้าอี้จุนทำอะไรจุนจะนอนแล้วหรอฮะมาหมุนๆตัวแถวนี้น่าจะกำลังจะนอนแล้วนะฮะตอนนี้โต๊ะคอมเราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคอมกันตอนนี้ดูจุนนอนก่อนเรียบร้อยฮะหลับแล้วตัดภาพมาที่เราฮะนี่ไงโต๊ะคอมของเรานะสวยงามขึ้นเยอะเลยนะฮะเหมาะสำหรับทำงานไหนกดอะไรอยู่กดรัวขนาดนี้เดี๋ยวก็พังหรอกเพิ่งซื้อมาเกมผีเว้ยสำหรับโต๊ะทำงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะพึงพอใจแต่ยังมีหลายๆส่วนของบ้านนะฮะที่ผมจะต้องมานั่งตกแต่งใหม่หมดเลยนะก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันตรงนี้อะไรเนี่ยอ้าวลำโพงพังนะฮะค่าซ่อม400นะราคาแบบนี้ซื้อใหม่ดีไหมเดี๋ยวลงมาซ่อมก่อนนะนี่ลงมาซ่อมแล้วเดี๋ยวทำไมมันหายพังแล้วอ่ะอ้าวมันก็ไม่ได้พังยี่หว่าเคนดี้เบย์โทรมาอีกแล้วเฮ้ hey, น้องแอกิพอจะว่างไปจิบซากุระด้วยกันสักหน่อยไหมไม่ไปเคยไปแล้วไม่เอาเคนดี้เบย์นี่ชวนไปทุกวันเลยนะฮะวันหนึ่งโทรไม่ต่ำกว่า3รอบเอ๊ะใครนั่งเล่นคอมแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยมาได้ไงใครเนี่ยเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านได้ไงเนี่ยอ๋อน้องเยจีพามาน่ะฮะเยจีแล้วตอนนี้เยจีอยู่ไหนฉันเห็นเดินขึ้นข้างบนแล้วล่ะเอาน้องเยจีนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาแล้วไม่บอกด้วยเอ้ามาร์คอยู่กับเยจีนะฮะคือเธอทำอะไรอยู่น่ะเยจีให้ผมมาที่นี่ทำไมงั้นผมไปรอข้างล่างก่อนนะพี่มาไปรอข้างล่างก่อนนั่นแหละเดี๋ยวหนูบอกอีกทีนึงนะหนูขอวาดรูปแป๊บนึง
อ้าวเราเดินสวนกันเฉยเลยนี่น้องเยจีทำไมมาที่บ้านพี่ล่ะหนูจะพาคนอื่นๆมารู้จักพี่ไงล่ะไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาสักคำโอเคหนูจะมาบ้านพี่นะเยี่ยมเลยจะได้เตรียมตัวทันบอกตอนนี้เนี่ยนะช่างเถินนี่หนูขอวาดรูปก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้ววาดรูปอะไรอยู่งั้นหรอไม่รู้หนูวาดมั่วๆงั้นหรองั้นพี่จะรอดูภาพมั่วๆของเธอนะ น่าจะตลกน่าดูงั้นพี่ไม่กวนเธอแล้ววาดเสร็จก็มาบอกธุระด้วยนะว่ามาทำไมอ้าวน้องเยจีวาดภาพแมวขาวแมวดำเพิ่งรู้ว่าน้องเยจีมีสกิลในการวาดภาพด้วยนะเนี่ยเอ๋หนูว่าข้างบนแมวมันตัวเบี้ยวๆไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรช่างมันใครโทรมาเนี่ยเจคโรซ่าไม่ไปนี่ภาพของน้องเยจีมูลค่า163ดอลลาร์นะแมวดำแมวขาวเราขโมยเลยนะฮะเก็บเข้าช่องเก็บของวาดได้ไม่เร็วนี่นาเก็บเลยละกันพี่ไอกิคะวันนี้หนูจะพาสมาชิกมาอีก3คนให้รู้จักเอ๋ใครงั้นหรอจริงๆพี่ก็น่าจะรู้จักหมดแล้วนี่นาแต่หนูยังไม่ได้แนะนำให้พวกพี่ๆได้รู้จักกันเพราะงั้นให้หนูแนะนำเถอะเป็นบทของหนูอ๋อได้งั้นตามใจเธอเลยมีคนนึงค่ะที่พี่อากิไม่เคยเจอใครกันเหรอคนนี้ค่ะอ๋อไอหมอนี่ที่มาเล่นคอมพี่ที่บ้านนี่นะคนนี้คือแจ็คสันหวังค่ะสวัสดีนะพวกฝากตัวด้วยว่าแต่ต้องเก๊กขนาดนั้นเลยเหรอและนี่คือพี่มาร์คและพี่แบมแบมค่ะเฮ้แบมแบมฉันว่าถึงคิวเราแล้วนะนั่นแหละสิพวกเราโผล่มาตั้งหลายพาร์ทเพิ่งจะมีบทเองนายน่ะยังดีได้เต้นฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคนซ้ายนะคะคือมาร์คคนนี้หน้าแก้สุดในกลุ่มแล้วค่ะส่วนทางขวาคือหนุ่มไทยแบมแบมค่ะแล้วทำไมต้องใส่แว่นในบ้านพี่โดยไม่เข้าใจใส่แว่นน่ะดีแล้วค่ะถ้าถอดมาเดี๋ยวมีคนใจแตกเฮ้แบมแบมทางนู้นเขาคุยอะไรกันหรอเอาเป็นว่านายอยู่เฉยๆไว้นะมาร์คฉันชอบนายตอนที่ไม่พูดนะแล้วคราวนี้จะให้เต้นเพลงอะไรล่ะฮะคราวนี้เต้นจังหวะฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปเนี่ยนะแนวนั้นจะไปเต้นได้ยังไงกันล่ะเอาเป็นว่าเต้นๆไปเถอะค่ะพวกพี่ต้องซ้อมแล้วนะคะใกล้ถึงวันที่ต้องเต้นจริงแล้วฮะวันเต้นจริงอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องแล้วซ้อมแบบคนไม่ครบเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงงั้นเพลงมาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนสินึกได้พอดีว่ามีธุระขอกลับก่อนนะพวกเอาเฮ้ยมาร์คไงไปก่อนได้ไงนายทิ้งพวกเราได้ยังไงกันโทษทีธุระสำคัญน่ะอ้าวมาร์คเทกันเฉยเลยพวกเราเต้นกันแค่นี้ต่อก็ได้ทำไมมาร์คถึงไม่บอกฉันก่อนล่ะนายอย่าน้อยใจนะแบมแบมเอาแคนดี้แบร์เธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ฉันโทรหานายเกือบสิบสายเนี่ยนายไม่รับฉันก็เลยมาดูเนี่ยทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้เนี่ยนี่พวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่งั้นเหรอแจ็คสันพวกเราก็ซ้อมเต้นกันอยู่ยังไงล่ะแต่ฉันว่าคนมันน้อยแปลกๆนะนั่นน่ะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเต้นๆไปเถอะปกติมาร์คต้องบอกฉันตลอดเลยนะว่าไปไหนทำไมคราวนี้ถึงไม่บอกล่ะแบมๆนี่นายห่วงหรือนายหึงกันแน่เนี่ยฮะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะหนูว่าพวกพี่พอแค่นี้กันก่อนดีกว่าไว้คราวหน้าหนูจะเรียกพวกพี่ๆมาซ้อมกันใหม่ละกันนะว่าแต่เพลงที่เราเต้นวันนี้มันคือเพลงอะไรงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองถามน้องเยจีสินี่พวกพี่ไม่รู้หรอว่าเต้นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะสิแล้วพวกพี่รู้ท่าเต้นกันได้ยังไงเนี่ยคะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันคงอยู่ในสายเลือดแล้วมั้งพวกนายจะกลับกันแล้วใช่ไหมอ้าวแล้วพวกนายขึ้นไปบนบ้านฉันทำไมอ๋อฉันอยากรู้เฉยๆนะว่าข้างบนมันมีอะไรเฮ้ยนี่โต๊ะทำงานนายงั้นเหรอโอ้โหเจ๋งชะมัดเลยขอลองเล่นหน่อยนะเดี๋ยวก่อนแจ็คสันฉันยังไม่ได้ล็อกเอาเฟซเลยฉันก็แค่โพสต์สเตตัสให้นายนะฮะนายโพสต์อะไรไปฉันจำไม่ได้แล้วล่ะปาพวกเรากลับกันเถอะแจ็คสันนี่นายเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วใครเอาขยะมาเทในบ้านฉันเนี่ยฮะอ้าวเฮ้ยพวกไงกลับกันแล้วเหรอจะให้พวกเราอยู่ทำไมล่ะนี่ตีสี่นะเพื่อนอ้าวเยจีเธอยังไม่กลับงั้นเหรอยังไม่กลับค่ะแคนดี้เบเธอก็ยังไม่กลับงั้นเหรอนายไม่ต้องมาพูดเลยนะนายไม่รับสายฉันเคตอนนี้ก็ตีห้านะยังไม่ยอมกลับกันเลยเฮ้ยเยจีหุ่นดีนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเยจีใส่กางเกงยีนนะปกติใส่กระโปรงน้องเยจีเธอไม่มีธุระหรอทำไมมาเดินเล่นในบ้านดูว่างๆนะเรื่องของหนูค่ะอ้าวแคนดี้เบดูเหมือนว่าจะกลับแล้วนะฮะคราวหน้าถ้าเกิดจะมาช่วยบอกผมก่อนนะแคนดี้
นายไม่รับสายฉันจะบอกยังไงล่ะก็คุณโทรมาเยอะเกินไปนี่นาเอานี่น้องยายจีพี่ทำเครื่องดื่มให้ขอบคุณค่ะพี่ยากิวันนี้เธอว่างงั้นเหรอหนูก็ว่างทุกวันนั่นแหละวันนี้อยู่ถึงเช้าก็เลยเบลอๆน่ะขอนั่งพักก่อนนะอ๋องั้นก็ตามสบายเลยพี่ก็อยากจะถามน้องยายจีเกี่ยวกับวงเต้นพอดีเลยอ้าวนี่เธอดื่มหมดแล้วเหรอพี่ยากิคะหนูขอสักแก้วได้ไหมแล้วเรื่องการแสดงอะไรของเธอที่เธอบอกนี่มันยังไงกันเหรอแป๊บนึงนะคะหนูขอกินก่อนอ๋อตามสบายเลยเธอไปเอาของกินมาตอนไหนเนี่ยก็เรื่องการแสดงนะคะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนจัดการเองนะพวกพี่ก็แค่เต้นเท่านั้นแหละไม่ยากเลยทำไมเธอพูดแล้วมันดูง่ายชะมัดเลยเนี่ยวงพวกพี่ก็คือวงก็7เพลงที่พวกพี่จะต้องเต้นออกคอนเสิร์ตก็สักเพลง2เพลงมั้งไม่รู้สิเดี๋ยวชื่อวงก็7แต่มี8คนเนี่ยนะทำไมไม่ตั้งชื่อวงว่าก็8ล่ะมันจะได้ไม่แปลกๆนะก็ถ้าเกิดตั้งว่าก็8น้องๆเขาจะไม่รู้จักกันยังไงล่ะแล้วเธอมาเล่นเกมทำไมเนี่ยทำไมทุกคนที่มาบ้านจะต้องแวะมาเล่นคอมเครื่องนี้ทุกคนเลยเนี่ยไม่รู้สิคะก็มันดูน่าเล่นดีนี่นาก็ตามสบายเธอเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเธอเล่นตัวให้ฉันใช้สตรีมนี่นาทำไมเธอไม่สร้างเซฟใหม่ล่ะก็หนูเห็นตัวนี้มันดูน่าเล่นดีหนูก็เลยลองเล่นดูนะเธอออกมาสร้างเซฟใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะหนูไปแล้วก็ได้พี่ยายกีนี่ขี้วายๆชะมัดเลยในที่สุดแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะเป็นนักแคสเตอร์เลื่อนตำแหน่งแล้วเป็นยังไงบ้างไหนดูสิรายได้เพิ่มมา41ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะฮะรวมเป็น97นะแล้วก็มีให้ถ่ายทอดสดจิตรกรรมฝาผนังไหนเราลองเลือกตัวเลือกใหม่นะฮะเริ่มวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนคอมเป็นยังไงวะแบบถ่ายทอดสดนะฮะไม่รู้นะฮะเป็นหัวข้อใหม่มาดูโต๊ะคอมตรงนี้ทีไรก็รู้สึกอิจฉานะฮะอยากได้โต๊ะแบบนี้บ้างโต๊ะที่ใช้อยู่ตอนนี้จริงๆคือรกโคตรนะรกแบบวางของไว้แล้วหาไม่เจอเฮ้ยผู้ติดตามเพิ่มมา 9,000 มี 33,000 ผู้ติดตามแล้วนะฮะเมื่อกี้เราวาดภาพจิตกรรมแสนสนุกทำให้มีคนตามเป็นหมื่นเลยโอ้ my god โคตรเยอะแล้วก็ได้มาอีก 1,200 นะฮะเป็น 34,000 แล้วนะอะไรจะได้ง่ายขนาดนั้นมาให้อุ้มเลยเจ้าจุนตอนนี้เราก็สตรีมแบบมาราธอนนะฮะนะเพราะว่าเป้าหมายใหม่คือผู้ติดตาม 100,000 คนนะฮะยังไงก็ขอพักไว้ที่นี่ก่อนละกันนะไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย